เอาละครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมคุณกล้วยอีกแล้วนะฮะในการไฟแวนการ์ดเดียเดสนะครับผมเย่หลังจากคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้สร้างทีมเซตสึเกสึกะขึ้นมาใหม่อีกครั้งด้วยสมาชิก3คนนั่นก็คือพี่น้องจิโดจิทั้งยูกิแล้วก็ราเซนพร้อมกับมาซารุคิตะสุรธมของเรานะครับผมซึ่งทีมนี้เนี่ยมันเคยถูกสร้างขึ้นมาแล้วครั้งนึงด้วยฝีมือของคุณโกเซสึหรือพี่โกเซสึนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นทีมในตำนานเลยแต่ตอนนี้ทีมนี้มันก็แตกกระจายกันไปหมดแล้วนะฮะมาซารุคิตะด้วยความที่รักทีมนี้มากเลยอยากจะสร้างทีมนี้ขึ้นมาอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็ทำสำเร็จไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับผมส่วนในตอนนี้เนี่ยผมว่าก่อนที่จะไปในเรื่องกันเนี่ยผมอยากที่จะมาฟรีเวอร์ซัสให้มันหมดไปก่อนแล้วกันถือว่าได้เป็นช่วงที่ได้เบรกจากเนื้อเรื่องปะเราจะไปเล่นกับน้องชายก่อนเลยวันนี้ก่อนที่ไปกันต่อขอตัดเข้าสู่สปอนเซอร์ของเรา Level Up สินค้าการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์หาซื้อได้ง่ายๆพร้อมบริการสอนเล่นหลังการขายได้ที่ Level Up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมา Level Up ไปพร้อมกันสวัสดีกลับมาแล้วกลับมาแล้วไปลุยดีกว่ามาสปอนเซอร์แบบรวดเร็วแล้วก็รวยกันแบบรวดเร็วมาฮะวันนี้พี่จ๋าผมสร้างเด็กใหม่ของผมเสร็จแล้วนะมาลองกันหน่อยไหมเฮ้ยฟรีเวอร์ซัสคือแบบนี้เหรอคือแบบว่ามึงไม่ต้องอะไรใส่กันอย่างเดียวเงี้ยเคเลยได้ดิไอ้น้องชายแกจะเด็กมาใหม่ฉันก็มีเด็กใหม่เหมือนกันนี่ยังไงล่ะมามาเจอกันหน่อยน้องชายเด็กใหม่ลองเด็กใหม่นะฮะมาขอดูหน่อยแล้วกันใครเริ่มก่อนกันไก่ฉันนี่แหละเริ่มก่อนไอ้น้องแกหมดแล้วแกหมดสิทธิ์ชนะแล้วเฮ้ยเอารอทิกเกอร์กลับเข้าไปนะนี่การ์ดใหม่ที่ใส่มาฮะชื่อว่า Trace เจนูนะฮะ Aura Battle Princess Trace Genu แล้วก็จะมีเกรด3ใบใหม่นะฮะชื่อว่า Chasing Nia นะฮะซึ่งความสามารถมันเดี๋ยวเราค่อยไปพูดข้างในแล้วกันเพราะตอนนี้ผมจำไม่ได้เอาทริกเกอร์กลับไปก่อนแล้วก็เอาเกรด3กลับไปก่อนแล้วกันผมว่าเกรด3แช่ไว้ในมือตั้งแต่เทิร์นแรกไม่น่าเวิร์กนะฮะไปสับกับเขาเด็กเซนดับเวนการ์ดเฮ้ยของฉันดูรอเอาละขอไรด้วยการทิ้ง1ใบทิ้งเป็น Security Patroller เพื่อไรเป็น Kenneth Blueใช้ ability ของ Kenneth Blue เอาคุกขึ้นมือนี่ตอนนี้คุกเหลือ1ใบแล้วนะคราวที่แล้วคุกมีทั้ง2ใบไม่ต้องห่วงเลยฮะมีใบใหม่ๆเพียบแน่เดี๋ยวเราจะพูดถึงตอนที่เราเจอใบใหม่ๆก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอคอหุ่นยนต์หัวปิงปองนี่แล้วก็ใช้ order ไปครับโดยการ raise 1ใบพี่ถึง raise Vanguard ก็ได้นะขอ raise Vanguard เพื่อสั่งใช้งาน orderมาครับแล้วก็ใช้สกิลของออเดอร์มาโซชาร์จ3ใบเฮ้ยโอ้โหฟิกเกอร์ทั้งนั้นปะเนี่ยไอ้เจ๋งเลยหมดกันจะไรเช็คแบบโมโมซะหน่อยไอ้เจ๋งโซชาร์จ3ใบมันแต่ทิกเกอร์หมดเลยมันจบแล้วความฝันที่ได้ใจเช็คตึงๆโอเคแต่ไม่เป็นไรนะเราจบแค่นี้แหละไปจบเออของนักแสดงร้อนฮะฝั่งนู้นเป็นเด็กอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันโอ้ยใช้สกิลรัวๆเลยว่ะโอ้ยคอเกตศูนย์ออกมาได้นะฮะแล้วก็โจมตีบรรยากาศเหรอถ้างั้นน่าจะต้องรับก่อนนะผมว่าเพราะว่าการ์ดเราน้อยนะฮะเราไม่อยากเสียการ์ดตอนนี้ด้วยจะได้มีการ์ดจะได้มีการ์ดใช้เคาน์เตอร์บลาสได้ไม่มีทิกเกอร์นะฮะเกเลยแล้วก็ดีโอ้แล้วดีสกิลมึงใช้แล้วตอนนี้เอออย่าเพิ่งก่อนใจเย็นเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอมีสกิลใช้แล้วแบบจั่วไม่ออกฟิกเกอร์นี่ได้เหรอวะแปลกๆแล้วกูว่าแปลกๆแล้วกูว่าแปลกๆแล้วอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรผมไม่กาดนะฮะ2ทีนี่อุ้ยไม่เช็คเออยังรอทิกเกอร์เอาเดี๋ยวนะมันออกผลดีเลย์เหรอหรือไงไม่เช็คไม่เข้าใจปวดหัวเลยเออถ้าได้เมื่อกี้นี่คือการโจมตีเมื่อกี้ได้แล้วนะโอเคแต่เดนดรอนะฮะแล้วก็ไรเป็นทิ้งรีเซ็ตทิ้งเกรด2ใบนี้เอ้ยทิ้งใบนี้ดีกว่าทิ้งหัวปิงปองไปนะฮะแล้วก็ไรเป็นรีเซ็ต
วิเศษพิงค์แล้วก็ใช้งานสกิลของวิเศษพิงค์จับ1ใบเข้าคุกโอเค พอมี1ใบอยู่ในคุกแล้วก็การ์ดหัวปิงปองโอซันก็จะบวกอีก 2,000 ดาเมจยังไงล่ะทีนี้ขอดูสกิลก่อนดีกว่าฝั่งนู้นเมื่อการ์ดนี้โดนไรท์ลงบนไบโอรอยยอสโรโรวาเหรอให้คอแพนโทเค้นลงมาที่แถวหลังเหรออ๋อก็คือใบนี้ใช่ไหมเป็นแพนโทเค้นนะฮะทำไงอ่ะอุ้ยอุ้ยทำไมน้องชายเล่นเด็กน่ากลัวจังอ่ะน้องชายแม่งเล่นเด็กน่ากลัวจังวะมีผีดื้อเทียนด้วยอ่ะสองเทิร์นแรกน่าจะไม่ต้องอะไรมากมั้งผมว่าแต่ต้องตีอย่างน้อยก็ต้องตีหนึ่งอยู่แล้วได้เช็คเพื่อให้มีการ์ดในมือเพิ่มฮะแต่โอเคเราคอมาเพิ่มแล้วกันเราคอเป็นนี่นะฮะเทรสเจนูอ่านว่าอะไรวะเทรสจูเจเจอุนเหรอหรือว่าอ่านว่าจูนเจอุนโอเคเทรสเจอุนนะฮะแล้วก็จบเลยจบเมนเฟสนะฮะเข้าสู่แบทเทิลเราให้เทรสเจอุนตีไปที่เรียการ์ดก่อนแล้วกันเราจะรีไทร์เรียการ์ดเขาก่อนนะฮะไม่ให้มีเรียการ์ดเยอะเกินไปแล้วก็บูสต์แวนการ์ดบูสต์แล้วก็ตีไปครับบูสต์ตีสวบครับไม่กาดด้วยได้เช็คเออเช็คโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยได้เกรด3ขึ้นมือนะฮะตีไปก่อนได้ไม่เช็คไม่มีทริกเกอร์โอเคครับไม่มีทริกเกอร์ด้วยอ่ะจบเทิร์นแต้มดรอไรท์ไรท์เกรด2แล้วให้สกิลด้วยอุ้ยสังโอ้สังเวยเรียกกาดตัวเองเหรอแล้วก็เรียกอีก2เรียกกาดมาโอ้โหอะไรกับเนี่ยเฮ้ยพูดแล้วพูดแล้วไม่กาดไม่กาดยังมีแค่2ดาเมจเองได้ไปเช็คเฟิร์สเช็คแล้วก็เอ้ยโดนไปหนึ่งทีได้ไปเช็คได้ดรอทริกเกอร์ถือว่าดีนะฮะเพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจนะฮะเพิ่มดาเมจให้แวนการ์ดโอเคแล้วก็ดรอได้1ใบนะฮะเพิ่มการ์ดในมือด้วยโอ้ยตีเรียการ์ดนะฮะเอาตีเรียการ์ดผมเอาไงดีฮะงั้นก็ไม่ละกันไม่กาดฮะไม่กาดโนกาดโนกาดโอเคปล่อยไปครับปล่อยไปเดี๋ยวเรามี3ดาเมจแล้วสแตนด์แอนด์ดรอแล้วก็ไรท์เป็นเซราฟสโนว์เราทิ้งเซราฟสโนว์เพื่อคอเซราฟสโนว์ปาบลงไปครับ แล้วใช้อบิลิตี้ของเซราฟสโนว์เคาน์เตอร์บลัส1จับ2ใบเรียกการ์ดเข้าคุกไปครับจับ1จับ2จำได้ว่าจับโทเค็นไม่ได้นะน่าจะจับได้แค่1นะฮะนี่ไงจับโทเค็นไม่ได้นะจับได้แค่1จริงด้วยโอเคเลยจับโทเค็นไม่ได้ถ้าอย่างนั้นขอคอแล้วกันขอคอเป็นอะไรนะเชสซิ่งเนี่ยเชสซิ่งเนี่ยมีอบิลิตี้อยู่นะฮะถ้าใบนี้โจมตีฮิตเอาเตอร์บลัส1จับการ์ดในมือของฝ่ายตรงข้าม1ใบเข้าคุกได้นะฮะถ้างั้นเราไม่ต้องอะไรมากแล้วยังไงเราก็ตีเข้าอยู่แล้วนะฮะไม่บูสต์ไม่อะไรด้วยเข้าสู่แบทเทิลเฟสไปให้เชสซิเนียโจมตีไปที่แวนการ์ดไม่การ์ดฮะโอเคตีฮิตไอ้เบสิกแหมไม่มีแล้วก็ใช้งานของเนียนะฮะเคาน์เตอร์บลัส1จับ1ใบเอาเลือกไม่ได้โอเคเลือกได้ละเคาน์เตอร์บลัส1จับ1ใบในมือเข้าคุกทีนี้ในคุกมี3ใบนะฮะเมื่อในคุกมี3ใบเนี่ยแวนการ์ดของเราจะได้ไดรฟ์เพิ่ม1 2ไรตึงๆมาเลยน้องไปครับโจมตีเซราฟสโนว์โจมตีที่แวนการ์ดไม่การ์ดด้วยไรเช็คเบอร์เช็คโอ้ฟอนทริกเกอร์เสียดายแต่ไม่เป็นไรไม่ได้ใช้นะอย่างไรได้บูสต์อ่ะเซคันด์เช็คไอเช็ค1ทีมั้ยตัวเช็ค3ใบตึงๆขึ้นมือผมว่าเป็นการเพิ่มมือที่ดีนะเนี่ยไปครับไอ้น้องชายโดนไป1ดาเมจไปดิป๊าบนี่นะโดนไปแล้วได้ไปเช็คโอเคไม่มีอย่างน้อยไอ้น้องชายขอแก้มือตอนฝึกซ้อมหน่อยได้ไหมเฮ้ยเขาไลฟ์เป็นเกียร์3แล้วฮะตอนฝึกซ้อมนี่คือทำเอาไว้เยอะเลยนะโอเวอร์ชิกเกอร์แบบตึกๆอุ้ยใช้สกิลนะฮะอู้เอาอีกแล้วไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่ชอบสเปเชียลซัมมอนเรียกขาดว่ะแม่งหมั่นไส้ยังเลยวะผมหมั่นไส้แล้วเนี่ย18,000เหรอผมอาจจะต้องกาดแล้วไม่กาดดีวะถ้าไม่กาดโดน2ไม่กาดโดน2เป็น5ยังไม่ตายนะถ้ายังไม่ตายผมว่าเรายังไม่กาดได้นะเราวัดดวงกับฮิลทิกเกอร์ดีกว่า
หมายไม่กัดเออ1เช็คทวินไดท์เกต3ทวินไดท์2เช็คไม่มีโอเคไม่เป็นไรนะฮะโดนแค่1ดาเมจไม่ได้แย่โอ้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 ดาเมจเช็คเฟิร์สเช็คโอเคไม่มีไม่มีได้4ดาเมจละจุดซีแวนการ์ดบูสต์18,000ใช้สกิลด้วยเคาน์เตอร์บลาสต์ทาวเวอร์อัพเคาน์เตอร์บลาสต์ทาวเวอร์อัพถ้าอย่างนั้นผมว่าไม่คุ้มละยังไงก็ต้องการฮะขอการเลยการ15,000ไปต้องการละขอการครับผมแล้วก็จบนี่ไม่โดนโอเคเฮ้ยเป็นไงกล้วยเล่นดีขึ้นไหมกล้วยเล่นดีขึ้นนะฮะไปครับไรเฟสไม่ขออะไรมากขอเรียกเป็นเอ้ยไม่ไรไม่ไรโทษผิดเฟสผิดเฟสจบเพลงก่อนจบไลฟ์เฟสจบไลฟ์เฟสเข้าสู่เมนเฟสขอคอเชสซิ่งเนียอีกหนึ่งใบแล้วก็ไม่มีใบบูสต์ว่ะไม่มีใบบูสต์เขาเหลือเขาจะบลัชอีกหนึ่งด้วยนะนี่เราเรียกใบนี้ดีกว่าเรียกน้องหัวเขียวนะฮะเรียกน้องหัวเขียวหนึ่งใบแล้วก็ใช้งานสกิลของน้องหัวเขียวเมื่อโดนเรียกตอนที่มีมอนสเตอร์ที่มีชื่อเซราฟอยู่บนสนามนะฮะจะสามารถเรียกตัวเองอีกตัวได้คุณกล้วยเริ่มเกิดการเรียนรู้ใช้งาน ability ของเซราฟสโนว์เขาต้องบลัสหนึ่งไปครับจับเข้าคุก2ใบเรียกาดเดี๋ยวจับใบนี้แล้วก็จับใบนี้ไปครับเราก็มี4ตัวละแล้วถ้าตีฮิตอีกผมจะได้2ใบในมือนะถ้าเชซิ่งเนียตีฮิตนะฮะโอเคหลักๆคือประมาณนี้ผมไม่ทำอะไรละเอาสู่แบทเทิลแวนการ์ดโจมตีไปที่แวนการ์ดบูสต์ตึงๆมั้ยครับตึงๆครับไม่ขาดได้เช็คเพอร์เช็คฮิลทริกเกอร์สวยงามครับสวยงามครับขอฮิล1เพิ่มพลังโจมตีให้กับเชซิ่งเนียตัวขวามาครับคอนเฟิร์มเพิ่มพลังเซคันด์เช็คไม่มีอย่างน้อยก็มีการ์ดขึ้นมืออัตเตอร์เช็คโอ้ฟอนทริกเกอร์โอ้เชียโอ้ตึงตึงไปดิไปครับผม1ดาเมจไปก่อนเลยไอ้ครับว้าโจเอ้ยไม่เช็คเปิดเช็คไม่มีอีก2ทีแล้วเข้าได้คืนหน้าใสแน่นอนฮะไอเชซิกเนียซ้ายโจมตีพี่แวนการ์ดบูสต์36,000นะฮะตีเข้าไปไม่การ์ดด้วยทำไมเล่นไปเขาจะการ์ดอันเดียวเหรอเขาจะการ์ดขวาอันเดียวเหรอหรือว่าเขาจะไม่การ์ดหรือยังไงใช้อาบิตี้ของเชซิกเนียนะฮะเขาจะบลัสเอ้ยผมเหลือเขาจะบลัสแค่อันเดียวนี่หว่าถ้างั้นใช้สกิลได้แค่อันเดียวนะฮะใช้สกิลได้แค่ตัวเดียวโอเคจับเข้าคุกก่อนแล้วก็บูสต์แล้วตีเหมือนเดิมตัวขวาไปครับ46,000เฮ้ยไม่การ์ดไม่เข้าใจทำไมไม่การ์ดเฮ้ยไม่ได้น้องชายนี่ได้ที่แกจัดมาไวจริงเหรอเนี่ยโอ้โหชนะแล้วลูกี้หน้าประกาศไฟนอลเทิร์นโอเคขอบคุณน้องชายมากนะที่ทำให้พี่เหิมเกริมได้นะน้องเรียบร้อยแล้วฮะชนะแล้วนี่อะไรถือว่าเป็นการฟาร์ม VP ไปในตัวนะถ้าผมไม่มาเล่นนี่คือผมไม่น่าจะได้ฟาร์มอ่ะนอกจากไลฟ์สตรีมกับเล่นนี่คือแทบไม่ได้เล่นนะโอเคเรียบร้อยนะฮะชนะน้องชายละเอ้ยผมแพ้เลยเนี่ยอ้าวน้องชายหัวเสียน้องชายไม่ถูกใจสิ่งอุ้ยได้อะไรด้วยได้การ์ดโอ้ชนะได้การ์ดใหม่โอเคก็คือถ้าสมมติเราชนะเราจะได้การ์ดที่มาจากเด็กเราอยู่แล้วเหรอหรือยังไงวะหรือว่าสุ่มได้แต่บังเอิญได้การ์ดไปนี้2ใบโอเคต่อไปก็ถึงคราวนากาโนโดชิเป็นเหยื่อของเราในวันนี้นะฮะเฮ้ยไม่ใช่กูไม่ได้จะเข้าร้านขายการ์ดออกก่อนไม่เข้าโอเคผมคิดว่าร้านการ์ดตรงนี้คือร้านของพี่โกเซสแหละแต่แค่คนขายไม่ใช่พรีโกเซสนะฮะให้แบบพนักงานขายอะไรเงี้ยโอเคถัดมาเรามาเจอนากาโนโดชินะเขาอยู่ที่ศาลเจ้าสไคเหรอ
ศาลเจ้านะฮะมาขอพรเหรอแพ้ปุ๊บไปขอพรเงี้ยเลยแบบขอให้เก่งขึ้นขอให้ช้างเก่งขึ้นไปเถอะเงี้ยเหรอมาไหนมาเจอหน่อยดิมาไม่เจอกันนานนากาโนโดชิขอเจอหน่อยฮะยิกุโซเฮ้ยฉันยอมรับผลของการต่อสู้คราวที่แล้วไม่ได้เอาล่ะนี่เป็นเวลาที่ได้สะสางแล้วยังไงล่ะเฮ้ยแค่นี้เองเลยเหรอแค่นี้เลยสะสางเหรอได้ดิอยากสะสางแค่ไหนก็เข้ามาการเด็กใหม่นี่ฉันไม่มีทางแพ้พวกแกอย่างแน่นอนสองแมตช์ติดไปเลยไหมเออขอกันไกลตึงๆเอ้ยเป็นไงกันไกลพิทักษ์โลกวันนี้มันจะกันไกลตึงๆนะฮะเปลี่ยน4ใบน่าจะพอนะผมว่าถือเชสซิ่งเนียไว้1ใบแล้วกันเผื่อไว้นะฮะมาฮะเฮ้ยดีเท่าไหร่วะไปสแตนด์อัพแบนขาดแล้วนะฮะทิ้งสกิลิตี้เพลทโทเลอร์แล้วกันมี2ใบทิ้ง1ใบไรเป็นเคนเนตบูใช้อบิลิตี้เอาล่ะเรียกคุกขึ้นมือโอเคเรียกคุกขึ้นมือแล้วก็สั่งใช้งานคุกนะฮะโดยการ raise credit bull เพื่อ set order แล้วก็ใช้งานของสกิลของ order โตบลัส3มีอะไรบ้างอะโตบลัสแล้วต้องเช็คนะครับมีอะไรโอ้โหน้องหัวเขียวไป2ใบแล้วอะแล้วก็มี security patroller 1ใบนะฮะโอเคเลยแต่ว่ารอบนี้ trigger ยังไม่ออกนะจบไปก่อนแล้วกันไม่มีอะไรมากนะสำหรับคนเริ่มคนแรกเขาแสดงดอกอุ้ยไรมาแล้วอุ้ยใช้สกิลเขายังใช้เด็กเดิมนะเนี่ยเขาใช้เด็กเดิมนะฮะเป็นดาร์คอนเอ็มพายนะฮะโอ้ตีก่อนเลยเหรอนี่โอ้ยมีสกิลด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเก่งขึ้นมันเก่งขึ้นมันเก่งขึ้นแต่ไม่กล้าครับไอ้น้องพี่เองก็เก่งขึ้นเหมือนกันไรเช็คเอ้ยไม่มีหรอกไรเช็คโมโมอ่ะเป็นแค่ CPU แท้ๆจะมาไรเช็คโอ้โหได้ไปเช็คขอบใจขอบใจเนี่ยกูผมไม่ชอบสกิลเลยอ่ะผมรู้สึกว่ามันดรอทิ้งดอมคว้างไปหน่อยอ่ะบวก 10,000 แล้วก็ดรอ1ใบโอ้แล้วดรอได้ฮิวทิกเกอร์แม่งโคตรใจทิ้งใจคว้างโอเคขอไรเป็นวิเศษพิงค์แล้วกันพิงค์เป็นเซราสโนนะฮะไรเป็นวิเศษพิงค์ใช้อบิลิตี้ของวิเศษพิงค์เอา1ใบเข้าคุกโอเคแค่ละผมขอเรียกเป็นนี้ก่อนแล้วกันเป็นเจนูนเทรสเจนูนอ่านชื่อผิดยังไงขออภัยนะขอเรียกเทรสแล้วก็ที่เหลือผมจะตีชิวๆไปครับแบทเทิลวิเศษพิงค์โจมตีพี่วันการ์ดไม่การ์ดไรเช็คเฟิร์สเช็คไม่มีอะไรนะฮะได้เกต3เพิ่มอีก1ใบขึ้นมือตีไปก่อนครับได้ไปเช็คแน่แน่ไม่มีน้องคนละ1ดาเมจเท่ากันเอาดีผมตีไปเลยดีไหมตีไปเลยดีกว่าเล่นกับ CPU อาจจะไม่ต้องคิดมากอะไรตีไปก่อนนะฮะไม่กล้าจะตีไปไม่เช็คเก2ดาเมจละ2ดาเมจแล้วยังไงล่ะเอาล่ะรอแล้วนะฮะโอ้ยร้อยเช็คกว่าเอสกิลอีกแล้วโอ้ยโตช้าเหรอตีแวนการ์ดถ้าตีแวนการ์ดผมไม่กล้านะอุ้ยใช้สกิลเหรออะไรอ่ะจะบลัส1เพิ่มพลังเฮ้ยน้องอย่าใช้สกิลทิ้งสกิลคว้างเกินไปหรือเปล่ารุ่นพี่อยากจะบอกว่าเองใช้สกิลทิ้งสกิลคว้างเกินไปแล้วไม่กล้าครับไม่มีความจำเป็นเฮ้ยนี่มันความรู้สึกของผู้เหนือกว่าเป็นอย่างนี้นี่เองได้ไปเช็คนี่หนึ่งครับไม่มีอะไรทั้งนั้นโอเคดรอขอไรเป็นเซรัปสโนโดยการทิ้งหนึ่งใบในเมื่อเขาไม่มีเรืออากาศนะเราจะไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ security patroller แล้วนะฮะหรือเปล่าวะหรือว่าเรามาพลิกเกมเลยวะถ้างั้นเราทิ้งนี่ดีกว่าเราทิ้งเป็น chasing near นะฮะมีทั้ง2ใบอ่ะไรไปก่อนไรเป็น set up snow เกรด3มี twin drive แล้วเราก็จริงๆตอนนี้เราทำได้นะดีแล้วที่ไม่ทิ้ง security patroller นะฮะเผื่อว่าทำ3ไรได้นะเราก็ลง security patroller ไปก่อนนะฮะลงไปทางซ้ายแล้วก็ใช้งาน ability นะฮะ soul blast 1 soul blast 1เพื่อใช้งาน skill นะฮะไปครับเอาเรียกาด2ใบกลับเข้าคุกแต่ว่ามีแค่ใบเดียวแล้วก็จริงๆไม่ต้องใช้ security patroller ก็ได้นี่หว่าแต่ดีแล้วที่ใช้ security patroller นะฮะเพราะว่าเราเก็บ
counter blast ไว้ดีกว่าเนี่ยเรายังมีใบนี้ต้องใช้ counter blast ฮะงั้นขอคอด้วยขอคอเซซิ่งเนียนะฮะเผื่อโจมตีฮิตไงจะได้ใช้ counter blast นะฮะดังนั้นไป battle phase ให้เซซิ่งเนียตีไปก่อนฮะนี่ไงไม่การ์ดผมว่าแล้วพวกคอมเนี่ยพวกคอมเนี่ยเล่นสู้ผมไม่ได้หรอกนี่ไงใช้ ability นะฮะ counter blast 1เอาการ์ดในมือจับขังคุกไปเฮ้ยถ้าเล่นกับคนเล่นง่ายขนาดนี้ก็ดีนะสิไปครับให้เซราโซโรโจมตีบันการ์ดไม่การ์ดด้วยได้เช็ค3เช็คตึงๆนะดรอฟิกเกอร์1เพิ่มพลังให้กับ Security Patroller ได้เช็ค2ไม่มีไม่เป็นไรมีการ์ดในมือเพิ่มเยอะได้เช็ค3ไม่มีแมวก็ได้ไม่เอาก็ได้ขอ1ดาเมจก็พอไปเลยครับผมมาครับจิ้ม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 เลยดาเมจเช็คดาเมจเช็คเฮ้ยทำไมแกได้ไม่ขี้โม้เลยวะคนที่ฉันรู้จักไอ้ตีมอย่างได้ขี้โม้แกเยอะเลยไปครับเตะบูสต์แล้วตีโอ้ยไม่ไกลอีกแล้วเชี่ยหมอนี่ใจถึงจัดเฮ้ยหน้าเราประกาศเลยไหมไฟนอลเทิร์นสไตล์คนเหิมเกิมเฮ้ยเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วโอเคเฮ้ยไอหมอนนี่ไอหมอนนี่ไลท์เกจ3แล้วสกิลนะฮะเฮ้ยทำไมสกิลไอหมอนนี่ใช้บ่อยจังวะสกิลแวนการ์ดเฮ้ยขอแล้วขอแล้ว2ตัวเองเหรอโอเคถ้าเขาตีแวนการ์ดนะฮะผมไม่การ์ดดาเมจผมยังน้อยอยู่ผมเรียงการ์ดในมือไลท์เช็คเออเฟิร์สเช็คไม่มีเซคันด์เช็คไม่มีแล้วแกจะเก่งแค่ไหนแกก็สู้ฉันไม่ได้หรอกนะจิ้มจิ้มจิ้มเอ้ยเอ้ยจิ้มจิ้มใหญ่ครับไปเช็คเช็คโอ้ยฮิวทริกเกอร์แต่ว่าไม่ฮิวนะเพราะฮิวไม่ได้เพิ่มพลังโจมตีหมื่นหนึ่งให้แวนการ์ดนะฮะตียากแล้วดิโอ้ยไม่เอาอย่าตีเชสซิ่งฉันไม่ให้ตีเชสซิ่งขอส่งเฮ้ยเชี่ยกดผิดไม่อยากให้ตีเชสซิ่งอ่ะโอ้แต่กดผิดอยากจะขออภัยนะอย่าเพิ่งกำหมัดถือว่าเป็นสีสันแล้วกันสีสันผมไม่มีเกจ3ให้ไรเพราะงั้นผมจะไม่ไรนะฮะแย่แล้วเกจ3ผมหายไปเฮ้ยลืมประกาศไฟนอลเทิร์นโตยแม่งเอ้ยลืมจะได้จบแล้วสไตล์ก็เถิมเกิมแม่งเอ้ยลืมทีนึงนี่คือกูลืมยาวเลยเหรอผมเสียใจอ่ะเสียใจกับจับเข้าคุกแม่งเขาต้องรับหนึ่งขอจับเข้าคุกหน่อยแล้วกันเอาละปึ๊บเรียบร้อยมีเข้าคุก4ใบแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะส่งหัวปิงปองไปนะฮะไปบูสต์ก็ได้อ่ะเสียใจอ่ะทำไม่ได้อ่ะผมทำไม่ได้อ่ะผมประกาศไปนั่นเทิร์นไม่ได้แม่งในเทิร์นที่น่าจะชนะแม่งผมโคตรเสียใจผมเสียใจมากเอาล่ะไหนๆตายนี่ก็จะชนะอยู่แล้วคุยรู้ว่าเรารออีกเทิร์นนึงได้วะ เพื่อแต้มที่มากขึ้นไงได้บอกว่า ไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเอาผมเรียกนี่ ผมเรียกทริกเกอร์ลงมาตีได้เลยอ่ะ ตามสไตล์คนเหิมเกิมนี่เรียกทริกเกอร์มาตีได้ ไปครับบาเทิร์นให้นี่ตีไปก่อนเลยทิกเกอร์ตีได้ป่าวทิกเกอร์ตีไม่เข้าดีกว่าไม่เป็นไรอันเซราฟสโนว์ตีไปก่อนเลยเรียกมาขู่เฉยๆไปครับการ์ดป่ะโอ้ยการ์ด3ใบเป็นไม่ได้หรอครับเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยได้เช็ค1โอเคดรอทริกเกอร์เขาการ์ดเท่าไหร่วะเขาการ์ดเท่าไหร่วะเขาการ์ดรวมเท่าไหร่38,000เหรอ38,000เพิ่มอีก10,000นึงก็ได้แล้วนี่ไปดิโอ๊ะนี่ครับได้เช็คเซคันด์เช็คโอเคเติร์ดเช็คโอ้โหไม่มีแล้วไม่เป็นไรตีเข้าถึงจะการซ้ำแล้วก็ไม่อยู่หรอกนะไม่มียังไงบ้างการแตกไปดินี่ไงดาเมจเช็คโดชิแกเล่นแบบนี้ได้ยังไงโอ้โหแกต้องมาเรียนรู้กับคนในไลฟ์สตรีมกันนะไปเลยนะไปเลยนะดูไลฟ์สตรีมของคุณกล้วยนะช่องใบตองเกอร์ชาแนลนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะ
เอออย่าลืมนะอย่าลืมนะโอเคชนะแล้วล่ะแต่เสียใจที่ไม่ได้ประกาศไปนอนเทิร์นว่ะโอ้โอเคเรียบร้อยถือว่าได้มาเคลียร์อุ้ยฉันแพ้เลยเนี่ยอะแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอวะได้การ์ดใหม่อุ้ยอะไรอ่ะดาร์กอนเอ็มไพร์ได้เป็นการ์ดดาร์กอนเอ็มไพร์นะฮะน่าจะเป็นการ์ดที่ดูชิใช้นะน่าจะเป็นเนชั่นนี้ใช่ไหมเขาเรียกเป็นเนชั่นใช่ไหมเนชั่นนี้นะฮะใช้ได้เกียร์อะไรเอ้ยอย่าเพิ่งสร้างการ์ดโอเคดังนั้นวันนี้ก็เพราะว่าจบแล้วแหละกับการเล่นฟรีเวอร์ซัสนะอุ้ยいらっしゃいませどれにします โอเคไม่ได้อยากมาซื้อการ์ดไอ้น้องไม่ได้ซื้อการ์ดขอออกไปก่อนถ้าอย่างนั้นวันนี้คงต้องขอหยุดความสนุกไว้เพียงเท่านี้นะฮะหวังว่าพูดจะสนุกกันนะถือว่าเป็นการแบบว่ามาเก็บ VP แล้วมาดูด้วยว่า versus free versus มันเป็นยังไงนะได้ลองสู้กับบอทที่ผมว่าเขาน่าจะเริ่มเก่งขึ้นแล้วล่ะน่าจะเริ่มเก่งขึ้นระดับนึงแล้วแต่น่าอันนี้คือน่าจะปรับมาให้ไว้สำหรับมือใหม่เล่นไงก็เลยน่าจะค่อยๆไล่ระดับความยากไปนะฮะตอนนี้คือถือว่าเราเก่งขึ้นเร็วมากนะเราเป็นพี่ยูกินะมีพรสวรรค์ในการเล่นมากเลยแต่ก็ได้คนในช่องคนในแชทนี่แหละช่วยเอาไว้นะช่วยแบบช่วยปรับเด็กช่วยนู่นนี่นะช่วยแนะนำนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับทั้งที่ให้คำแนะนำแล้วก็ทั้งที่รับชมด้วยนะครับผมถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยคงต้องขอหยุดความสนุกเอาไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่การ์ดไฟครั้งหน้านะฮะซีอูเกมวันหน้าX3 นะฮะเหล่าการ์ดไฟเตอร์ทุกท่านบ๊ายบายครับผมเย้จบคลิป